section by นี้นะคะจะให้ดูตัวอย่างรายงานนะคะว่าหลังจากที่เราลงระบบไปแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาติดตามนะคะในการดูรายงานหรือว่าสถิติที่มีอัตราการใช้ไปอย่างไรนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยในระบบที่ติดตั้งที่นี่เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลนะคะตอนนี้เรารีโมทไปเป็นฐานข้อมูลของเชียงรายนะคะก็เลยจะต้องเดี๋ยวบางเมนูอาจจะยังเปิดเข้าไปแล้วยังเห็นแบบไม่ชัดเจนก็คือมันจะช้านะคะเพราะว่าจะต้องเป็นไปเปิดฐานที่เชียงรายให้ดูนะคะถ้าเราจะเข้ามาดูรายงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดสิทธิ์การเข้าดูรายงานให้แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ไม่เหมือนกันนะคะหน้าจอแต่ละท่านจะไม่เห็นนะคะให้ดูบนจอข้างบนนะคะเพราะตอนนี้นี่คือใช้ฐานเชียงรายเปิดให้ดูนะคะแต่ตรงนั้นเรายังไม่มีข้อมูลนะคะจะเห็นว่าถ้าเราจะเข้าไปดูรายงานนะคะล่างสุดเนี่ยจะมีแถบรายงานและสถิติให้นะคะในการที่จะเข้าดูรายงานเนี่ยเชียงรายเปิดให้สิทธิ์แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสิทธิ์ของหน่วยเบิกนะคะก็จะดูติดตามได้ที่เป็นแอดมินของหน่วยเบิกจะติดตามได้ตามที่ได้เวิร์กช็อปไปทั้งเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็คือจะติดตามว่าได้อะไรเท่าไหร่นะคะและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนในเบื้องต้นเฉพาะเรื่องของการติดตามการอนุมัติและการเบิกเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เป็นหัวหน้านะคะหรือว่าหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ดูได้ในส่วนที่เป็นข้อมูลของทุกวอร์ดหรือทุกแผนกที่อยู่ในโครงสร้างของกลุ่มงานเขานะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นกลุ่มงานอายุรกรรมนะคะเขาก็จะเห็นว่าในภาพของกลุ่มงานอายุรกรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งปีเขาได้รับอนุมัติไปเท่าไหร่นะคะถ้าดูตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะคะที่แถบล่างสุดก็คือดูรายงานนะคะรายงานและสถิติเนี่ยพอจะเข้าไปดูรายงานวัสดุเนี่ยก็จะมีรายงานข้างขวามือให้เห็นนะคะว่ารายงานสำหรับ DSS ตรงนี้นะคะข้างบนสุดแถบบนสุดนี่คือรายงานการเบิกจ่ายวัสดุในภาพของโรงพยาบาลนะคะถ้าเขาคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเห็นนะคะว่าในภาพของโรงพยาบาลที่ใช้ของนะคะอย่างของเชียงรายปี6เราดึง65มาให้ดูนะคะอันนี้สถิติ65นะคะปี65ทั้งหมดเนี่ยยอดของการจัดสรรคือ539ล้านคือวัสดุทุกหมวดนะคะวัสดุทุกหมวดในมูลค่า539เนี่ยเขาเบิกใช้ไปแค่497นะคะเราอนุมัติให้539ทุกหน่วยเบิกทุกรายการทุกที่นะคะของโรงพยาบาลนะคะเบิกใช้ไปเบิกขอเบิกไป497นะคะใช้ของและได้รับของเข้าไปใช้แค่483ซึ่ง483ล้านเนี่ยคืออัตราการใช้จริงของปี65ทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าเราอนุมัติไปเนี่ย500กว่าเขาใช้ของแค่400กว่านะคะถ้าดูว่า539ล้านเนี่ยเป็นวัสดุหมวดไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะแจงออกมาให้เห็นนะคะอันนี้ก็คือแถวแรกเนี่ยจัดสรรนะคะคือข้อมูลรวมของแถวแรกนะคะข้อมูลรวมของค่าวัสดุการแพทย์ทั้งหมดที่หน่วยเบิกคีย์เข้ามาแล้วได้รับการอนุมัตินะคะผ่านการอนุมัติจากข้างบนจากฝ่ายบริหารแล้วก็แผนยืนยันในการที่อนุมัติให้นะคะจะเห็นว่าวัสดุการแพทย์เนี่ยเขาอนุมัติให้361ล้านนะคะมีการเบิกไป337ล้านแล้วก็ได้รับของเข้าคลังหรือว่าตัดจ่ายไปให้329ล้านอันเนี้ยถ้าเข้าไปดูนะคะหัวหน้าหรือผู้บริหารหรือ CFO เข้าไปดูเนี่ยเขาจะเห็นไทม์ไลน์ตัวนี้ชัดเจนนะคะว่าอันเนี้ยข้อมูลออกมาเป็นเรียลไทม์นะคะว่าณ3เดือนใช้ไปเท่าไหร่เบิกได้เท่าไหร่นะคะถ้าไปดูช่องขวามือนะคะขวามือตรงนี้เนี่ยในภาพของวัสดุทั้งหมด539ล้านเนี่ยเราจัดสรรให้หน่วยไหนเท่าไหร่นะคะห้องผ่าตัดหัวใจนะคะอันนี้น่าจะเรียงจากบนสุดลงมาเนี่ยก็คือคนที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดนะคะเป็นงานห้องผ่าตัดหัวใจนะคะ63ล้าน
OD ไป63ล้านนะคะแต่ใช้ของไปจริงๆตัดจ่ายให้61ล้านนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นภาพของปี65ทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานนะคะถ้าเราเข้าไปดูนะคะว่าแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยเป็นรายการอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นนะคะอ๋อไม่ได้โหลดมามันเห็นมันจริงๆมันจะต้องมีอีกแถบหนึ่งให้เห็นว่าถ้าดูเฉพาะหน่วยนั้นนะคะจะเห็นอะไรบ้างนะคะลองคลิกเข้าไปดูได้ไหมลองนี่อันนี้ก็คือหน่วยเดียวนะคะถ้าหน่วยเดียวเนี่ยห้องผ่าตัดหัวใจจากที่เมื่อกี้บอกว่าได้รับจัดสรรการแพทย์63ล้านเนี่ยเขา OD ไปเท่าไหร่นะคะเป็นที่เขาได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นการแพทย์เท่าไหร่วัสดุงานบ้านงานครัวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือทั้งในคลังและนอกคลังนะคะเพราะฉะนั้นในการคีย์ขอแผนตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องคีย์ทุกรายการที่เราจะใช้นะคะอาจจะเป็นตัวที่นำเข้าสู่ระบบเพื่อการจัดสรรนะคะถ้าเข้าไปดูอีกอันหนึ่งคารุวัสดุการแพทย์วัสดุการแพทย์ที่เขาได้รับมันคือรายการอะไรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคีย์เข้าไปทุกรายการนะคะเพราะฉะนั้นในตอนทำแผนต้องคีย์ทุกรายการที่จะใช้นะคะจะเห็นว่าทั้งในคลังและนอกคลังนะคะซ้ายมือคือวัสดุในคลังนะคะเราคีย์เข้าไปเนี่ยเขาอนุมัติให้เราเท่าไหร่นะคะแล้วเราเบิกใช้เท่าไหร่ซึ่งอัตราการเบิกใช้และมูลค่าเนี่ยจะเป็นเบสไลน์ในการที่จะไปประมาณการในแผนปีต่อไปให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณนะคะข้างขวามือเนี่ยจะเป็นรายงานของการเบิกวัสดุไม่สำรองคลังหรือวัสดุนอกคลังนะคะเพราะฉะนั้นทำแผนทำทั้งในคลังและนอกคลังตั้งแต่ต้นปีนะคะประมวลข้อมูลที่ได้รับจากพัสดุนะคะที่ตอนนี้พัสดุเขาจะส่งกลับข้อมูลให้นะคะเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์ที่จะต้องตกลงกับทางพัสดุและงานแผนนะคะว่าจะส่งคืนข้อมูลอัตราการใช้ของแต่ละหน่วยเบิกนะคะรายไอเทมนะคะรายวัสดุรายการแต่ละรายการให้นะคะว่า3ปีย้อนหลังหน่วยเบิกไหนเบิกใช้ไปเท่าไหร่นะคะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะให้เราเอาไปประมาณการในการทำแผนปี67นะคะนี่คือรูปหน้าตารายงานที่หลังจากที่เรานำระบบไปใช้แล้วนะคะมีการดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีรายงานให้เห็นแบบเรียลไทม์ตามที่เปิดให้ดูนะคะอันนี้ก็คือรายการของ1หน่วยเบิกนะคะที่เปิดให้ดูห้องสวนหัวใจนะคะเขาได้รับอะไรเท่าไหร่และเบิกใช้เท่าไหร่นะคะรายงานตัวต่อไปที่จะให้ดูนะคะถ้าเป็นตัวคลุภัณฑ์นะคะเมื่อกี้เราดูวัสดุเนาะแยกทั้งตั้งแต่ของโรงพยาบาลของหน่วยของกลุ่มงานของหน่วยงานหรือหน่วยเบิกนะคะเราจะให้ดูภาพของรายงานคลุภัณฑ์นะคะว่าถ้ารายงานคลุภัณฑ์เนี่ยในปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ของเชียงรายคลุภัณฑ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยปี65เนี่ยเราจะแยกรายหมวดให้ทั้งหมดเลยนะคะว่าปี65ทั้งหมดเนี่ยมีการจัดสรรคลุภัณฑ์นะคะที่จัดสรรให้เนี่ย141ล้านนะคะมีการเบิกจ่ายและจัดซื้อทันแค่131ล้านอันนี้คือคลุภัณฑ์ทั้งปีนะคะจะเห็นว่าถ้าคลุภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดสรรให้141ล้านเนี่ยเป็นคลุภัณฑ์ที่เขาที่เราใช้จากเงินอะไรนะคะก็จะมีจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลนะคะจากงบค่าเสื่อมนะคะค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรมานะคะว่าเราจัดสรรมาเท่าไหร่แล้วเราเป็นรายการอะไรนะคะเป็นงบนโยบายนะคะโรงพยาบาลเชียงรายจะมีงบนโยบายเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนนโยบายหรือโปรเจกต์ใหม่ของแต่ละหน่วยงานนะคะถ้าจะมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมายังไม่อยู่ในแผนตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอโปรเจกต์เพื่อส่งไปเสนอของบนโยบายได้นะคะมีทุกงบนะคะประกันสังคมคู่สัญญาประกันสังคมงบบริจาคนะคะทุกงบที่เราใช้ในการจัดซื้อคลุภัณฑ์จะบรรจุอยู่ในรายงานตรงนี้นะคะและผู้บริหารสามารถที่จะเข้ามาติดตามได้นะคะว่าเราจัดสรรให้ไปแล้วเนี่ยได้มีการขอเบิกจัดซื้อหรือยังนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้นะคะคลิกต่อไปนะคะข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นว่าคลุภัณฑ์ที่จัดสรรให้เนี่ยเป็นของเป็นหมวดไหนนะคะเป็นคลุภัณฑ์หมวดไหนนะคะถ้าคลิกเข้าไปดูอีกสเต็ปหนึ่งนะคะไม่เอาก่อนเอาคลุภัณฑ์การแพทย์คลุภัณฑ์การแพทย์นะคะถ้าที่จัดสรรให้ไปแล้วเนี่ย
จะเห็นนะคะไทม์ไลน์นะคะที่เราจะใช้ติดตามได้นะคะแถบสีฟ้าๆทั้งหมดนะคะจะเป็นรายการที่งานแผนทำงานนะคะงานแผนจะทำงานตั้งแต่บรรจุรายการที่ได้รับการอนุมัติจากการที่เรานำเสนอเข้าไปแล้วเนี่ยใครได้รับอนุมัติรายการอะไรเนี่ยพอแผนบรรจุเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายการขึ้นนะคะแล้วจะมีวันที่นะคะจะเห็นว่าช่องอนุมัติตรงนั้นเนี่ยเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ดูเนี่ยจะมีวันที่ขึ้นมานะคะว่าแผนอนุมัติให้วันไหนนะคะอีกแถบหนึ่งคือสีเทาๆนะคะชมพูเทาๆนะคะจะเป็นช่องการทำงานของหน่วยเบิกนะคะเมื่อหน่วยเบิกหรือหน่วยงานนะคะได้รับการจัดสรรแจ้งจากแผนนะคะว่าที่คลุพันธ์ที่เขาขอเข้ามาแล้วเนี่ยได้รับอนุมัตินะเขาก็จะเข้าไปดูนะคะและเมื่อเขาเข้าไปดูเนี่ยเขาคีย์ OD ขอซื้อนะคะเมื่อคีย์ OD ขอซื้อและส่ง OD ไปนะคะเลข OD ก็จะขึ้นนะคะว่าหน่วยเบิกคีย์ ODวันไหนนะคะเมื่อคีย์ OD และส่งไปที่พัสดุแล้วเนี่ยพัสดุนำไปออก PO หรือว่านำไปจัดซื้อให้ตามที่เราขอซื้อไปวันที่เท่าไหร่นะคะแถบสีเหลืองคือแถบการทำงานของกลุ่มงานพัสดุนะคะจะเห็นไทม์ไลน์ตั้งแต่จัดหาก็คือออก PO นะคะพอออก PO ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกรอกรายละเอียดในวันที่ออก PO นะคะว่าผู้ซื้อนะคะรับใบสั่งซื้อไปวันที่เท่าไหร่นะคะผู้ขายนะคะรับใบสั่งซื้อไปวันที่เท่าไหร่นะคะจะกำหนดส่งมอบของวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เขาส่งมอบจริงคือวันที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้างานสามารถที่จะเข้ามาติดตามได้นะคะว่าสิ่งที่เราขอซื้อไปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนพัสดุออกใบสั่งซื้อให้หรือยังนะคะกำหนดวันที่เราจะต้องได้รับของนะคะคือวันไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายงานออกมาให้เห็นเมื่อมีการทำงานในทุกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะไปในกลุ่มของพัสดุเนี่ยจะโชว์ให้เห็นจะรายงานให้เห็นตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อจนถึงกระบวนการตรวจรับนะคะตรวจรับก็คือเมื่อมีการส่งมอบของนะคะพัสดุทำตรวจรับนะคะแล้วก็ตัดจ่ายให้หน้างานนะคะเมื่อตัดจ่ายให้หน้างานแล้วเนี่ยในตัวของการตัดจ่ายให้หน้างานและตั้งหนี้เนี่ยผู้บริหารและ CFO จะเข้ามาตามนะคะว่ารับของแล้วเนี่ยตั้งหนี้ไปหรือยังนะคะคือการตั้งหนี้ไปเพื่อที่จะให้กลุ่มงานบัญชีกับกลุ่มงานการเงินนํารายการที่เขาตั้งหนี้ไปทําการเบิกจ่ายนะคะสีชมพูสีม่วงๆนะคะจะเป็นการรับรู้หนี้ของกลุ่มงานบัญชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานที่ผู้บริหารต้องติดตามนะคะว่าซื้อของไปแล้วเนี่ยบัญชีรับรู้หนี้หรือยังนะคะเมื่อบัญชีรับรู้หนี้สีม่วงอ่อนๆ นะคะเขาส่งไปให้การเงินนะคะทําการเบิกจ่ายและจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ในการติดตามนะคะว่าซื้อของแล้วได้ของแล้วได้จ่ายเงินไหมนะคะเมื่อจ่ายเงินแล้วเนี่ยปิดระบบบัญชีไหมซึ่งจะส่งกลับมาปิดที่ระบบงานบัญชีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโฟลว์รายงานในเรื่องของการได้รับอนุมัติคลุพันธ์ไปจนถึงการขอเบิกขอซื้อแล้วก็การจัดซื้อตรวจรับตัดจ่ายตั้งหนี้และจ่ายเงินอันนี้ก็คือรายงานที่ผู้บริหารและหน่วยเบิกสามารถที่จะเข้ามาติดตามได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นรายงานสำคัญที่ผู้บริหารต้องเข้ามาติดตามเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้ดูประมาณการและก็งบประมาณที่มีอยู่ว่าจะเพียงพอกับการใช้หรือไม่นะคะก็คือการติดตามอัตราการอนุมัติขอเบิกจัดซื้อตรวจรับและตัดจ่ายนะคะซึ่งจะอยู่ในแถบที่4ถ้ากลับไปดูในหน้ารายงานแถบที่4นะคะคลิกตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นไทม์ไลน์ให้เห็นนะคะว่าถ้าเป็นวัสดุในคลังนะคะที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยของทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลเราอนุมัติไปเท่าไหร่นะคะแถบสีเขียวแรกนะคะเมื่อหน่วยงานขอเบิกอนุมัติไปแล้วเนี่ยหน่วยงานขอเบิกเข้ามาเท่าไหร่นะคะในสิ่งที่เราอนุมัติให้เฉพาะวัสดุในคลังนะคะขอเบิกแล้วเนี่ยพัสดุนะคะจ่ายของให้หน้างานเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อจ่ายของไปแล้วเนี่ยมีการจัดซื้อวัสดุในคลังเข้ามาเพิ่มเติมในคลังด้วยมูลค่าเท่าไหร่นะคะ
อีกแถบหนึ่งก็คือถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยเขาดำเนินการเบิกจ่ายไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือผู้บริหารจะติดตามนะคะจะเห็นว่าสองแถบตรงนี้นะคะก็คืออย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะว่าถ้าแผนของปี65นะคะไม่สามารถที่จะเอามาเบิกจ่ายในปี66ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปี65ตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถเบิกและซื้อได้ภายใน30กันยา65เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอีกแถบหนึ่งที่เป็นแถบสีฟ้าข้างล่างเนี่ยจะเป็นแถบที่มีการจัดซื้อในปี65แล้วมาตรวจรับอีกปีหนึ่งเพราะว่าบางรายการที่ออกใบสั่งซื้อแล้วเนี่ยยังไม่มีการส่งมอบของนะคะตรงนี้จะเป็นรายงานที่ผู้บริหารเข้ามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนี้ที่ก่อในปี65ยังไม่ได้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อในปี65แล้วยกมาเพื่อที่จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในปี66อีกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรายงานที่จะใช้ในการประมาณการงบประมาณหรือว่าบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหารนะคะนอกคลังก็เหมือนกันนะคะนอกคลังก็เหมือนกันตรงนี้ก็คือจะเป็นรายงานออกมาก็คือแบบเรียลไทม์ที่ผู้บริหารสามารถที่จะเข้ามาติดตามได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานที่ดึงมาให้ดูและให้เห็นก่อนนะคะดูรายงานจ้างเหมาไหมไม่มีอ๋อจ้างเหมาดึงมาไม่ได้นะคะนี่คือตัวอย่างรายงานนะคะว่าถ้าเราใช้ระบบนี้นะคะหลังจากใช้งานไปแล้วนะคะสิ่งที่จะช่วยทั้งหน้างานแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมันสามารถจะช่วยประเด็นไหนได้บ้างนะคะดูตัวนั้นได้ไหมดูไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วเนาะมีคำถามไหมคะตอนนี้น่าจะอยู่ในฟลอร์ในประเด็นที่ให้หน่วยงานซักถามนะคะหรือว่ามีคำถามที่ข้องใจสงสัยนะคะสามารถที่จะถามได้นะคะว่าจะทำยังไงนะคะหลังจากวันนี้เราจะต้องทำยังไงได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นจัดการต่อกับชีวิตตัวเองยังไงนะคะหลอดไฟคือวัสดุค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นหลอดไฟเชียงรายจะเป็นวัสดุที่งานซ่อมบำรุงจะเป็นคนทำแผนนะคะว่าในปีนี้หรือปีต่อไปเนี่ยเขาจะต้องสำรองหรือทำแผนหลอดไฟรองรับกับการที่จะต้องเปลี่ยนให้กับทุกจุดจำนวนเท่าไหร่ใครแจ้งคะหน่วยไม่เกี่ยวกับหน่วยงานค่ะก็คืออ๋อแจ้งซ่อมใช่ไหมแจ้งซ่อมอยู่ในระบบค่ะอยู่ในระบบนี้ค่ะถ้าเป็นหลอดไฟเราจะซ่อมสถานที่อาคารสถานที่แล้วก็บอกว่าไฟไม่สว่างมี3บล็อกซ่อมคลุภัณฑ์ซ่อมวัสดุซ่อมอาคารสถานที่โครงสร้างมีค่ะนี่ไงอยู่บล็อกที่2อย่างเช่นถ้าประตูเสียเงี้ยประตูเสียลูกบิดเสียเราก็จะแจ้งซ่อมด้วยสถานที่แต่วัสดุซ่อมจะได้จะต้องอยู่ในตัวที่ช่างซ่อมบำรุงจะเป็นคนเตรียมสำรองไว้หน้าจอของแต่ละท่านอาจจะยังไม่เห็นนะคะเพราะเราไม่ได้ลงอันเนี้ยที่น้องเขาเปิดจะเป็นฐานเชียงรายใช่ไหมไปที่ตั้งมันจะเห็นคำว่าต้องแจ้งซ่อมก่อนค่ะถึงจะเห็นอ
มีคำถามอีกไหมคะได้เนาะของคุณพี่ได้นะคะต้องแจ้งซ่อมก่อนค่ะไประบบซ่อมระบบซ่อมตรงนี้เข้าไปคลิกเข้าไปแจ้งซ่อมค่ะแล้วก็แจ้งซ่อมตรงกลางสีส้มๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะสมมุติว่าเป็นหมวดอาคารสถานที่ก็คือประตูหน้าต่างถ้าเป็นคฤหาสน์ก็คือของที่เราใช้อยู่เสียหายแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันติดอยู่กับโครงสร้างเราจะอยู่ในหมวดของอาคารสถานที่ไม่คืนค่ะมันจะเป็นอัตราโครงคลังของเราแต่อัตราการใช้และเบิกมาเราจะมีโควต้าหรือว่าประมาณการที่จะเป็นแผนปีต่อไปเราจะคำนวณให้แค่70มีคำถามไหมคะถ้าใครสงสัยถามได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าจะต้องจัดการตัวเองต่อยังไงประมาณนั้นนะคะหรืออยากดูอะไรตรงไหนไหมที่อยู่ในโปรแกรมเรียนรู้หรือว่าเข้ามาดูการใช้งานโปรแกรมอะหน้างานก็คือจะให้1รู้เรื่องแผนนะคะการคีย์แผนรู้วิธีการคีย์เบิกรู้วิธีการติดตามแล้วก็สามารถจะเข้ามาดูรายงานได้นะคะแผนก็จะเป็นแผนทุกหมวดนะคะติดตามก็ติดตามทุกรายการดูความเคลื่อนไหวก็ดูได้ทุกรายการนะคะส่วนกระบวนการหลังจากนี้นะคะถ้าผู้บริหารของพระนั่งเก้านะคะยืนยันใช้นะคะเหมือนที่ท่านผู้ในการพูดเมื่อวานนะคะว่า1ตุลาเราใช้แน่นอนนะคะก็จะมีกระบวนการในการทำงานหรือว่าเตรียมงานของทีมงานนะคะซึ่งเดี๋ยวคงต้องคุยกับทางทีมงานต่อนะคะว่าทางนี้จะจัดการอย่างไรนะคะซึ่งไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะที่เมื่อวานบลีฟกันนิดหนึ่งนะคะว่าช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30มิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทางพัสดุนะคะเราคิดว่าต้องเป็นพัสดุละต้องไปเตรียมนะคะ2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นอันที่1ก็คือรายการวัสดุที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะเขาจะต้องคลีนให้เราให้ได้นะคะว่าวัสดุที่เราเคยใช้ในโรงพยาบาลผ่านมาในโรงพยาบาลเนี่ยมีกี่รายการชื่ออะไรบ้างนะคะ
แล้วก็หน่วยนับเป็นยังไงนะคะราคาของวัสดุที่ซื้อที่ใช้คือราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นการบ้านที่จะต้องมอบให้กับทางพัสดุเตรียมการต่อให้นะคะเมื่อเขาได้ข้อมูลตรงนี้นะคะวัสดุที่ทุกรายการที่อยู่ในระบบแล้วเนี่ยคลีนข้อมูลนะคะไม่มีชื่อซ้ำกันนะคะมีหน่วยนับเรียบร้อยมีราคาเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะนำเข้าสู่ในฐานเซิร์ฟเวอร์ของระบบนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานนะคะเตรียมการที่จะทำแผนต่อนะคะการบ้านที่สองนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยที่นี่ต้องเตรียมการในเรื่องของคัดลูกพันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในฐานข้อมูลของพระนั่งเก้านะคะยังไม่มีรายการคัดลูกพันที่จะเข้ามาใช้งานกับระบบได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการบ้านของพัสดุกับทางฝ่ายบริหารเหมือนกันนะคะในการที่จะต้องนำข้อมูลนะคะเหมือนที่น้องเปิดให้ดูเมื่อเช้านะคะว่าคัลุพันธ์ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดสมมุติว่ามีประมาณ 20,000 ไอเทมหรือ 20,000 รายการนะคะเป็นของกลุ่มงานวิสัญญีคืออะไรบ้างนะคะเขาจะต้องส่งข้อมูลนะคะเข้าไปให้นะคะในระบบนะคะวิสัญญีต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าคัลุพันธ์ที่อยู่ในระบบที่ใส่ข้อมูลเข้าไปให้เนี่ยมีเครื่องวัดความดันสมมุตินะคะที่เขาอยู่ในระบบว่าเป็นของงานวิสัญญีเนี่ยมีเครื่องวัดความดันกี่เครื่องนะคะ1เครื่องที่1รหัสคัลลุพันธ์คืออะไรนะคะถ้าหน่วยเบิกวิสัญญีนะคะหน่วยงานวิสัญญีเข้าไปดูละเครื่องวัดความดันมีนะคะก็จะมีระบบให้เข้าไปยืนยันนะคะว่ารายการนี้อยู่ในหน่วยงานวิสัญญีนะคะซึ่งจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะต้องให้เข้าไปคลีนนะคะว่าอันเนี้ยเป็นของฉันที่เหลือนะคะก็จะค้างไว้ว่าไอ้มีเลขเนี่ยมีรายการเนี่ยแต่หาของไม่เจอละนะคะอันที่1อันที่2ของที่มีไม่มีเลขนะคะจะทำอย่างไรนะคะเชียงรายใช้วิธีว่าให้คลีนไปเลย2เดือน3เดือนนะคะผ่านไป5เดือนก็ยังไม่คลีนนะคะก็คืออันที่ไม่ยืนยันก็ค้างเติ่งไว้นั่นแหละเป็นหมื่นๆไอเทมนะคะก็ต้องออกกฎนะคะว่าให้เวลาอีก1เดือนใครไม่เข้าไปยืนยันเราจะลบอันที่ไม่มีการยืนยันออกไปไว้อีกกองหนึ่งนะคะคุณจะมาโวยวายภายหลังไม่ได้ว่าของหายไปไหนทำไมมีของแล้วเอาส่งซ่อมไม่ได้เพราะตัวเลขไม่อยู่ในของเราละนะคะก็คงต้องใช้วิธีนี้จนถึงสุดท้ายเราก็คลีนได้นะคะว่าแต่ละงานมีของเท่าไหร่นะคะเมื่อจะซ่อมเมื่อชำรุดเราสามารถที่จะขอทดแทนได้จะทดแทนให้ได้เฉพาะที่อยู่ในระบบนะคะจะคีย์ขอซ่อมได้เฉพาะที่อยู่ในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พัสดุนะคะลงข้อมูลเข้าไปให้เรายืนยันตรวจสอบให้ทุกหน้างานเข้าไปยืนยันตรวจสอบด้วยนะคะแล้วยืนยันว่าอันเนี้ยเป็นของเรานะคะมันถึงจะอยู่ในกระบวนการว่าจะซ่อมก็ได้ละหาชำรุดใช้งานไม่ได้ทดแทนก็จะได้ละนะแล้วทุกคนจะรู้ว่าเรามีสมบัติเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะติดตามได้อันนี้ก็คือเรื่องที่สองที่จะต้องฝากไว้นะคะถ้ายืนยันใช้นะคะเรื่องที่สามที่คุยกับทางทีมงานก็คือก่อนที่จะให้หน่วยเบิกทุกหน่วยเบิกเข้ามาทำแผนนะคะพัสดุจะต้องประมวลผลอัตราการใช้วัสดุที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยเบิกนะคะให้เขาหาข้อมูลย้อนหลัง3ปีย้อนหลังนะคะส่งกลับให้กับหน่วยเบิกนะคะว่าหน่วยเบิกอายุรกรรมหญิงนะคะปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาปี65ใช้ถุงมือ200กล่องปี64ใช้ถุงมือ150กล่องปี63ใช้ถุงมือ200กล่องเราจะมีสถิติตรงนี้กับไปให้ทุกหน่วยเบิกนะคะเพื่อที่จะเป็นเบสไลน์ให้เห็นว่า6 7ชั้นจะใช้เท่าไหร่ในแต่ละรายการนะคะอันนี้ก็จะมีไทม์ไลน์ที่จะต้องให้พัสดุคลีนข้อมูลของตัวเองเพื่อที่จะส่งข้อมูลย้อนหลัง3ปีไปให้กับหน่วยเบิกใช้เป็นฐานในการที่จะทำแผนปีต่อไปนะคะอะไรอีกนะที่เราฝากไว้วัสดุคัลลุพันธ์อะไรอีกอะไทม์ไลน์ในการทำแผนนะคะอันที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือช่วงวันพรุ่งนี้จนถึง30มิถุนาพัสดุต้องเคลียร์ข้อมูลทั้งวัสดุและคัลลุพันธ์หา data เข้าไปในระบบนะคะ
1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมพัสดุอันนี้คือคิดให้นะคะอยู่ที่นี่ว่าจะเอาตามนี้ไหมนะคะอันนี้คือข้อเสนอเพื่อที่จะได้ทำแผนปี67ได้ทันนะคะ1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมนะคะพัสดุต้องทยอยคืนข้อมูลนะคะที่คลีนไว้ตั้งแต่ก่อน30กันยา30มิถุนายนนะคะ1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมพัสดุต้องทยอยคืนข้อมูลเพื่อให้หน่วยเบิกแต่ละหน่วยเบิกกลับไปทบทวนและพิจารณานะคะว่าเตรียมการว่าแผนปี67เราจะใช้เท่าไหร่นะคะ1ถึง15กรกฎาคมนะคะ15ถึง30กรกฎาคมนะคะจะให้หน่วยเบิกเข้าไปคีย์นะคะว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่นะคะประกอบกับที่ทางแผนจะต้องประมาณการงบประมาณสำหรับแผนปี67เบื้องต้นละว่าควรจะเป็นแต่ละหมวดเท่าไหร่2งานต้องทำงานไปพร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะเมื่อหน้างานคีย์คำขอเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีช่วงของการปิดระบบนะคะตรงนี้ต้องปิดระบบนะคะสมมุติว่าให้คีย์แผนคำขอ16ถึง31กรกฎาคม31กรกฎาคมอันนี้โมเดลเชียงรายนะคะ31กรกฎาคมเที่ยงคืนระบบจะปิดนะคะต้องดูให้ดีต้องระวังให้ดีถ้าระบบปิดเราคีย์อะไรไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาแจ้งนะคะว่าจะให้คีย์นะคะ16ถึง31กรกฎาคมให้เราคีย์แผนทุกคนต้องคีย์นะคะคีย์เข้าไปนะคะมันจะมีเวลาที่จะให้เพิ่มให้ลดโดยที่ระบบยังไม่ปิดจนกว่าที่เราจะกดบันทึกนะคะเมื่อไหร่เรากดบันทึกเราจะเข้าไปแก้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะส่งไปให้กับงานข้างหน้าละว่าเราขอไปเท่าไหร่ช่วงนี้อาทิตย์แรกลองเข้าไปดูนะคะกดอะไรได้กดอะไรไปไม่ได้นะคะก็คือจะมีช่วงที่ให้เข้าไปทำแผนนะคะจนถึง31กรกฎาคมนะคะเมื่อ31กรกฎาคมเที่ยงคืนปุ๊บระบบปิดเราทำอะไรไม่ได้จะเป็นช่วงที่งานแผนต้องเข้าไปประมวลผลนะคะว่าทุกหน่วยเบิกในโรงพยาบาลขอถุงมือมาแล้วเท่าไหร่ขออะไรอ่ะถ่านไฟฉายมาเท่าไหร่ขอสก็อตเทปมาเท่าไหร่ขอทุกหมวดมาเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นแผนที่จะส่งไปให้กับพัสดุหลังจากที่ไปพิจารณาแล้วว่าวงเงินที่ขอมาทั้งหมดเพียงพอไหมเรามีวงเงินรองรับพอไหมถ้าเขาประมวลออกมาแล้วเนี่ยขอมาทั้งหมด700ล้านผู้บริหารกับทางแผนประมาณการเบื้องต้นแค่600ล้านเขาจะต้องมีกระบวนการของการตัดลดเพื่อให้ไม่เกินวงเงินที่คาดว่าจะใช้นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงการทำงานของงานแผนน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันนะคะในการที่จะประมวลนะคะเมื่องานแผนประมวลเข้าไปแล้วเสนอผู้บริหารเห็นชอบแล้วว่าเขาขอมา700นะเราจะมีเงินให้ประมาณ600เราจะเข้าไปอนุมัติให้600งานแผนก็จะเข้าไปดำเนินการอนุมัติให้กับแต่ละแผนกแต่ละบอร์ดแต่ละหน่วยเบิกว่าสิ่งที่เราขอเราจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อมีกระบวนการตัดลดนิดหน่อยเนี่ยเราขอไป200เราเข้าไปดูเราอาจจะเหลือสัก190นะคะซึ่งมันอาจจะลดด้วยเปอร์เซ็นต์อาจจะลดด้วย 5% หรือ 10% ให้เพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่นะคะอันนี้ก็คือกระบวนการทำแผนนะคะหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นบทบาทของแผนกับพัสดุในการที่จะต้องประมวลผลแล้วก็ไปทำแผนจัดซื้อต่อนะคะจะได้ฟังคำถามด้วยค่ะก็เรียนถามอาจารย์นะคะอยู่กรมการพยาบาลนะคะโดยปกติที่เราทำแผนเนี่ยทางวอร์ดจะทำแผนปีมาส่งมาที่ฝ่ายการก็จะดูจำนวนปริมาณการใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเบิกมาเยอะไหมเราจะตัดทอนตามที่ผู้บริหารบอกว่าให้ตัดนะอย่าเบิกเยอะมากอะไรเงี้ยไม่เกินวงเงินอะไรเงี้ยเราก็จะตัดไปพอดูในไอพีซแล้วเนี่ยเหมือนกับกระบวนการเนี้ยมันจะตรงไปที่แผนเลยมันจะไม่ผ่านกลุ่มการอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มการสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะก็คืออาจจะต้องมีกระบวนการที่หน่วยเบิกคีย์เข้ามาจะเห็นนะคะว่าประมาณการที่แต่ละหน่วยเบิกอ่ะเขาคีย์เข้ามาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ารูปแบบของพนังเก้าเป็นแบบนี้แสดงว่ากลุ่มการจะต้องช่วยกับทางแผนพิจารณาใช่ไหมที่ผ่านมากลุ่มการจะตัดทอนเริ่มต้นก่อนอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของเชียงรายเนาะเชียงรายจะอยู่ที่งานแผนทั้งหมดนะคะแต่ถ้าที่นี่คนที่จะเข้าไปดูแล้วก็
พิจารณาความเหมาะสมอาจจะเป็นในรูปของคณะกรรมการที่จะประกอบไปด้วยทั้งพยาบาลทั้งแผนทั้งพัสดุหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น IP ที่อาจารย์สอนมาเนี่ยจะไปที่ฝ่ายแผนโดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ถามต่ออาจารย์แล้วก็ในเนี้ยถ้าเป็นระบบพนังเก้าเนี่ยเวลาระเบิดพัสดุแต่ละรอบเนี่ยค่ะตามแผนเนาะหัวหน้าของกลุ่มการเนี่ยจะมีการอนุมัติเป็นขั้นตอนเป็นสายนิเทศเป็นหัวหน้ากลุ่มการแล้วถึงจะไปพัสดุแต่ถ้าเป็นระบบ IPS เนี่ยมันมีการอนุมัติในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลับไปให้ใครอนุมัติแล้วถ้าสิ่งที่เขาขอมาตั้งแต่ต้นแล้วกรรมการถ้าที่นี่จะใช้กรรมการระหว่างกลุ่มการพยาบาลดูวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในบอร์ดเราพิจารณาร่วมกันถือว่าผ่านการพิจารณาผ่านการอนุมัติตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นใครจะเบิกจะซื้ออะไรไม่ต้องขออนุมัติเขาจะได้แค่คีย์เบิกกับคีย์ซื้อแล้วได้เลยถือว่าสิ่งที่ขอมาเป็นแผนตั้งแต่ต้นผ่านการอนุมัติแล้วก็ถ้าใช้ IPS แปลว่ากลุ่มการไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเส้นทางนี้เลยใช่ค่ะหน่วยเบิกคีย์ปุ๊บข้อมูลจะลิงก์ไปให้กับพัสดุถ้าเป็นวัสดุในคลังเพราะเขาจะเบิกได้ในโควต้าในอัตราที่เราอนุมัติให้เท่านั้นสมมุติว่าอนุมัติให้ไปร้อยนะคะเมื่อไหร่ที่เขาเบิกถึงร้อยแล้วเขาจะเบิกเพิ่มไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะต้องพิจารณานะคะว่ามันไม่พอใช้ละเชียงรายใช้วิธีว่าสมมุติว่าอายุรกรรมหญิง1สมมุตินะคะประมวลออกมาทั้งหมดเนี่ยวัสดุการแพทย์ได้2ล้านสมมุตินะคะมันจะเป็นทุกไอเทมที่เป็นวัสดุการแพทย์เขามีวงเงินที่ได้รับอนุมัติตอนต้นปี2ล้านเมื่อไหร่ที่ผ่านไป6เดือนรายการไหนที่มันใช้เกินกว่า 50% คาดว่าจะไม่พอหัวหน้านะคะกับแอดมินจะเข้าไปดูนะคะว่าไอเนี้ยจะไม่พอละแต่อันเนี้ยเราใช้น้อยสามารถที่จะคืนอันที่ใช้น้อยนะคะแล้วเอาไปแลกกับสิ่งที่เราคาดว่าจะไม่พอแต่ต้องคุมด้วยวงเงิน2ล้านไม่เกินถ้าเกินยังไงก็ไม่พอไม่สามารถแลกได้แล้วเชียงรายให้บันทึกผ่านหัวหน้าวอร์ดหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าหอนกพ.เหมือนกันไหมถ้างั้นก็คือผ่านหัวหน้าสาขานั้นๆแล้วก็ขึ้นมาถึงหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าพยาบาลเห็นชอบว่าควรจะมีการเพิ่มงบประมาณให้เพราะไม่สามารถที่จะแลกในวงเงินตัวเองได้แล้วนะคะอันที่หนึ่งทางเชียงรายเนี่ยแผนการวงเงินไว้ให้บางส่วนเพื่อที่จะทดแทนในสิ่งที่ไม่พอจริงๆอันที่สองผู้บริหารกันวงเงินไว้มีวงเงินที่เป็นงบกลางหรืองบนโยบายนะคะซึ่งถ้าวงเงินเล็กๆน้อยๆไม่กี่พันเนี่ยแผนจะใช้วงเงินของตัวเองเติมให้ถ้ามีการผ่านขั้นตอนมาแต่ถ้าวงเงินเป็นแสนเป็น400,000-500,000แผนไม่เติมหัวหน้าพยาบาลถ้าเป็นของพยาบาลใช้หัวหน้าพยาบาลรองภารกิจด้านการพยาบาลจะเป็นคนที่นำเสนอกับผู้บริหารว่าอันเนี้ยจำเป็นต้องใช้เพิ่มละขออนุมัติเงินที่เป็นงบกลางหรืองบนโยบายเมื่อผ่านการอนุมัติจากงบกลางหรืองบนโยบายแล้วเนี่ยแผนถึงจะเติมให้อันนี้ก็คืออยู่ที่วงเงินที่เราการเนี่ยเราจะให้ในอัตราที่ไม่เยอะค่ะอันที่อาจารย์พูดถึงเป็นเรื่องของนอกแผนถูกไหมคะอาจารย์ทั้งในแผนทั้งนอกแผนค่ะคือถ้าในแผนเราสามารถคีย์เบิกได้ตามแผนซึ่งมีอยู่แล้วแต่กรณีนอกแผนไม่ได้บันทึกเอาไว้ในระบบถ้ายังไม่เคยบรรจุไว้ในแผนมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือไอเนี้ยเคยใช้มาตลอดแต่ปีนี้ไม่ได้ทำแผนนะคะสเต็ปที่1ก็คือใช้วงเงินตัวเองก่อนถอยตัวไหนเพื่อที่จะเติมตัวนี้ในระบบให้เติมได้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือรายการที่ไม่เคยมีใช้ในโรงพยาบาลเราได้เครื่องนี้เข้ามาใหม่วัสดุที่ใช้กับเครื่องนี้จำเป็นที่จะต้องหาวัสดุรายการนี้ใช้กับเครื่องนี้เรามีวิธีการมีกระบวนการที่จะให้บันทึกขอรายการวัสดุรายการใหม่ซึ่งก็จะต้องผ่านกระบวนการว่ามีหลักการเหตุผลอะไรยังไงซึ่งทางแอดมินเขาจะเรียนรู้ไปแล้วว่าต้องเติมอะไรบ้างเมื่อขอเข้ามาแล้วเนี่ยทางแผนเชียงรายใช้แผนนะคะแผนเชียงรายทำงานเยอะเอาเป็นคนที่ประมวลนำเข้ากรรมการทุกเดือนว่าในเดือนนี้เนี่ยมีใครขอไอเทมใหม่เข้ามาเมื่อกรรมการอนุมัติให้นำเข้ามาใช้ได้เขาก็จะให้มาพร้อมกับวงเงิน
ว่าจะให้เท่าไหร่ให้จำนวนกี่ชิ้นวงเงินเท่าไหร่ด้วยงบประมาณหมวดไหนแผนถึงจะบรรจุรายการนั้นเข้าไปในระบบว่าเป็นไอเทมที่มีใช้ในระบบละหน่วยงานถึงจะคีย์แผนเข้ามาแล้วแผนถึงจะอนุมัติอีกรอบหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเบิกและซื้อได้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะคือในส่วนของบริบทโรงพยาบาลพนังเก้านะคะในเรื่องของการอนุมัติแผนเนี่ยเรายังไม่มีในเรื่องของการเกลี่ยวงเงินแต่ละสาขานะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็คงเป็นโอกาสพัฒนาซึ่งจะต้องไปเรียนผู้บริหาร นะคะว่าสมมุติว่าหน่วยงานนี้ทำแผนไปแล้วได้วงเงินทั้งทั้ง500,000นะคะแต่จะขอการเกี่ยววงเงินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับผู้บริหารอีกรอบนึงเพราะว่าแผนแต่ละรายการที่เราส่งไปเนี่ยเราจะต้องส่งขออนุมัตินายแพทย์สตจ.แต่ละไอเทมด้วยอะค่ะตรงนี้ก็เอาไว้เป็นข้อเสนอแนะที่เราจะเอาไปคุยแล้วก็ไปพัฒนานะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการบริหารแผนและงบประมาณสำหรับคำถามของพี่ปุยในส่วนที่ว่าหน่วยงานคีย์เข้าไปแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านกลุ่มการพยาบาลที่จะเป็นคนพิจารณาเบื้องต้นใช่ไหมคะตรงนี้ก็ขออนุญาตเสนอว่าในส่วนของกลุ่มการพยาบาลก่อนที่จะคีย์เข้าไปในระบบเนี่ยควรส่งให้กลุ่มการพยาบาลพิจารณาก่อนดีไหมคะว่าจะตัดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ค่อยให้เขาคีย์แล้วตรงส่วนนี้กลุ่มการพยาบาลก็ประสานกับแผนว่าแต่ละหน่วยงานคีย์มาเนี่ยตรงกับที่กลุ่มการพยาบาลส่งมาให้หรือเปล่าดีไหมคะอ่ะงั้นพี่แลกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเหมือนที่เราเคยทำกันทุกปีเนี่ยวอร์ดจะทำแผนเวชภัณฑ์อะไรประจำปีเนี่ยมาให้ฝ่ายการดูก่อนแล้วก็ตัดทอนจนกระทั่งอยู่ในเลทที่เราโอเคแล้วแล้วถึงจะให้คีย์ถูกไหมพอคีย์เสร็จแล้วก็ไปเช็คกับทางฝ่ายแผนว่าเขาคีย์ตรงกับที่เราตกลงกันไว้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะดีไหมคะคือพยาบาลสามารถเช็คในระบบได้อะถ้าเปิดสิทธิ์ให้พยาบาลก็คือไม่ต้องไปเช็คกับแผนละก็คืออันที่อยู่ในมือพยาบาลและส่งไปให้แผนวงเงินมันต้องเท่ากันเบื้องต้นถ้าไม่ต้องเช็คลายไอเทมเช็ควงเงินรวมก็พอโอเคเช็ควงเงินเนาะก็จะได้ง่ายก็ได้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดไอเทมหมายถึงว่าในส่วนของกลุ่มการพยาบาลถ้าโอเคอนุมัติแล้วก็แจ้งน้องๆที่สังกัดกลุ่มการพยาบาลน้องๆพี่ๆที่สังกัดกลุ่มการพยาบาลถึงเริ่มคีย์เข้าไปในระบบได้นะคะเพราะว่าเวลาคีย์เข้าไปในระบบแล้วเนี่ย เวลานั้นเนี่ยแผนนี้ก็คือจะดึงทุกรายการทุกวงเงินเนี่ยไปเสนอผู้บริหารว่าวงเงินปีนี้สำหรับการจัดซื้อสมมุตินะคะเวชภัณฑ์เมชยาเนี่ยวงเงินอยู่ที่300 ล้านก็คือต้องทำให้มันอยู่ในกรอบวงเงิน300 ล้านค่ะงั้นตรงส่วนที่สังคมหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มการพยาบาลที่ขึ้นกับกลุ่มการพยาบาลขออนุญาตให้กลุ่มการพยาบาลไปสื่อสารแล้วก็แจ้งนะคะแจ้งกับทีมงานนะคะว่าก่อนจะคีย์เข้าไปในระบบคุณจะต้องส่งข้อมูลมาให้กลุ่มการพยาบาลพิจารณากันกรองเบื้องต้นซะก่อนค่ะเดี๋ยวคงต้องถ้าคุยกันถ้าบลีฟกันแล้วเนี่ยคงจะต้องมีช่วงเวลาว่าได้ข้อมูลคืนไปจากพัสดุและกลุ่มการพยาบาลร่างแผนของพยาบาลร่างเพื่อที่จะมีช่วงเวลาให้กับทางพยาบาลได้ดูแล้วก็จะขยายเวลาของการคีย์จาก10 วันอาจจะต้องเป็น15 วันไหมเพื่อที่จะต้องไปดูร่างอีกสัก5 วันอยู่ที่ไทม์ไลน์ที่เราจะตั้งไว้ขออนุญาตสอบถามนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นของกลุ่มการเนี่ยให้ส่งให้กลุ่มการก่อนเนี่ยแล้วการเขียนนี่หมายถึงว่าเปเปอร์ที่จะส่งไปอ่ะเขียนมืองั้นเหรอหรือว่าเข้าไปตรงไหนโดยปกติกลุ่มการส่งยังไงคะเพราะว่าตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนไงก็เลยงงนิดหน่อยคืออย่างนี้ประจันจังคนประจันทำของประจันอ่ะฮัลโหลยังรู้เลยคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นในกลุ่มการเนี่ยเดี๋ยวจากการฟังระบบ IPIS แล้วเดี๋ยวต้องคุยกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เราให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะทำใน Excel มาก่อนแล้วส่งมาที่กลุ่มการแล้วเดี๋ยวเราดูใน Excel อีกทีนึงถ้ามันเรียบร้อยโอเคตามจำนวนที่เรากะว่ามันน่าจะเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะไม่เกินวงเงินถึงจะให้ไปคีย์ในระบบได้แล้วมันจะได้ถูกอนุมัติโดยพวกเราขั้นตอนเบื้องต้นคือเราดูใน Excel ก่อนอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแสดงว่าจะต้องมีการลงระบบ Excel ให้เจ้าหน้าที่ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะคีย์เยอะมากในการทำจริงๆแล้วเนี่ย
ในตัวของการส่งคืนข้อมูลที่บอกว่าพัสดุต้องคืนข้อมูลให้กับหน่วยเบิกมันไม่ควรจะคืนเป็นเอกสารถ้าเขาคืนเป็น Excel อ่ะเราประมาณการต่อได้ใช่ไหมคะคือทุกวันนี้กลุ่มการเนี่ยดูเป็น Excel หมดแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าปีย้อนหลัง3ปีเนี่ยพัสดุไม่ได้คืนข้อมูลให้บางทีเราต้องมานั่งดูข้อมูลเดิมของเราเองว่าเราประมาณการใช้เท่าไหร่แล้วก็3ปีย้อนหลังพอปีหน้าเราจะใช้เท่าไหร่เราก็จะประมาณการแล้วก็แบ่งเป็นช่วงไตรมาสอะไรเงี้ยค่ะของกลุ่มการเนาะจะดู Excel ก่อนแล้วก็เวลาวอร์ดส่งมาเนี่ยเราก็จะรวบรวมแล้วก็ประมาณการว่าเหมาะสมถูกต้องมั้ยเยอะเยอะอะไรเค้าเรียกว่าเยอะไปไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นตึกมี12เตียงเบิกผ้าปูมา100ผืนอะไรเงี้ยมันเยอะเกินเราจะตัดออกนะคะแล้วก็พอดูเสร็จแล้วเรียบร้อยเราถึงจะให้ท่านคีย์ตามเอกสารที่เราส่งกับไปอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเราดูเบื้องต้นแล้วอะค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะถ้าที่ทางเชียงรายบอกว่าทั้งโรงพยาบาลส่งตรงไปที่แผนแล้วมีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยแล้วของกลุ่มการเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือว่ายังไงคะทำไมถึงลัดขั้นตอนแบบพาสไปที่แผนได้โดยตรงการบริหารจัดการแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะของเชียงรายเนี่ยก็คือทางกลุ่มการเนี่ยเขาจะแค่ติดตามดูเขาจะไม่กรองก่อนเขาถือว่าที่หน้างานขอมาคือจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าบริบทของที่นี่กลุ่มการขอดูก่อนก็เป็นบริบทของที่นี่คืออันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบริบทของที่นี่นะคะกลุ่มการกรองก่อนเมื่อไหร่ที่กลุ่มการกรองแล้วเนี่ยเราเอาไปคีย์นะคะเราไม่ต้องคีย์ก่อนเพียงแต่ว่าทางกลุ่มการเนี่ยต้องการมั่นใจว่าสิ่งที่แต่ละแผนกแต่ละวอร์ดใช้สมเหตุสมผลไหมจำนวนควรจะเป็นแบบนี้ไหมอันนี้ก็คือเป็นบทบาทหรือว่าเป็นบริบทของทางกลุ่มการที่จะต้องไปดูว่าแต่ละแผนกใช้ของอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็คือในปีแรกแค่นั้นที่แต่ละกลุ่มการจะดูละเอียดแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะแค่ปีแรกปีต่อไปเนี่ยกลุ่มการจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่อนุมัติให้ไปแล้ว3เดือน200ชิ้น3เดือนเขาใช้ไป100ชิ้นไหมหรือว่า3เดือนเขาใช้ไปแค่200หรือ400กลุ่มการสามารถที่จะเข้าไปดูอัตราการใช้ในรอบแต่ละเดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีซึ่งกลุ่มการจะเห็นทั้งหมดเราจะเปิดสิทธิ์ให้กับทางกลุ่มการพยาบาลที่เป็นหัวหน้าในการที่จะเข้ามาดูเพราะฉะนั้นประมาณการใช้ของปีต่อไปเนี่ยกลุ่มการแทบจะไม่ต้องเข้าไปดูของใครละเพราะเราจะเห็นเป็นระยะหลังจากที่มีการใช้ของนะคะของเชียงรายไม่แน่ใจว่าเล่าให้ทีมนี้ฟังหรือยังนะคะเราเจอว่าเราเข้าไปดูเนี่ยอัตราการใช้ของอายุรกรรมหญิง1กับอายุรกรรมหญิง2นะคะวัสดุการแพทย์มูลค่าต่างกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะคะเราก็เข้าไปดูละหญิง1กับหญิง2คนไข้ไม่ต่างกันจำนวนเท่ากันทำไมยอดเงินใช้หมวดเดียวมันต่างกันมากนะคะเข้าไปดูเราเจอว่าหญิง1ใช้ถุงมือผ่าตัดในการทำหัตถการในวอร์ดซึ่งก็เห็นละอายุรกรรมใช้ถุงมือผ่าตัดทำไมแต่หญิง2เขาใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์ถุงมือผ่าตัด1คู่36บาทถุงมือสเตอร์ไลน์1คู่คือ7บาท50สตางค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดระบบเราให้สิทธิ์กับทางกลุ่มการเข้าไปดูเขาก็จะมอบหมายละหัวหน้ากลุ่มออโทปิดิกเขาจะไปดูของเขาละวอร์ดออโพดออโทปิดิก5วอร์ดทำไมอัตราการใช้ต่างกันหัวหน้าคนนั้นก็จะเข้าไปดูละคนนี้สูงเกินปกติใช้อะไรนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเห็นแล้วว่าใครใช้อะไรยังไงใช้ผิดประเภทหรือไม่ผิดหรือว่าถูกประเภทนะคะอันนี้ก็คือหัวหน้าทุกระดับเข้าไปเห็นได้ถ้าเรารันระบบไปแล้วนะคะปีต่อไปพยาบาลไม่ต้องไปตรวจแผนใครละเพราะเราเห็นไทม์ไลน์แต่ละขั้นตอนว่าเขาใช้ของโอเคไหมมีใครมีคำถามอีกคะยกมือได้นะคะไม่ทราบว่าแต่ละท่านใช้โปรแกรมคล่องหรือยังคะช่วงที่พัสดุเขาเตรียมข้อมูลหน่วยเบิกหรือแอดมินเข้าไปลองเล่นเข้าไปลองใช้นะคะ
น่าทางไอทีหรือว่าคนที่ชำนาญเขาน่าจะเขาสามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเราติดอะไรตรงไหนแต่ในตัวของฐานข้อมูลคงต้องเคลียร์กับทางไอทีเชียงรายกับไอทีทางพระนั่งเก้ากับผู้บริหารคงเคลียร์กันอีกนิดนึงว่ามันจะลงตัวได้อย่างไรนะซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องระบบของการใช้งานนิดนึงนะคะซึ่งไม่เหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะให้เราทดลองใช้ได้หรือว่าเข้าไปลองใช้ได้เนี่ยทางทีมงานคงประกาศให้ทราบนะคะวันนี้คงเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าใน data ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะยังใช้งานได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราลง data สำรองให้ทดลองใช้นะคะค่ะงั้นอันนั้นก็จะเป็นไทม์ไลน์ลำดับต่อไปเนาะที่เราจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทดลองเรียนนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการก็จะทำหนังสือแจ้งเวียนนะคะว่าช่วงไหนที่ระบบเปิดให้ไปทดลองใช้โปรแกรมเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเราติดขัดตรงไหนเข้าไปคีย์ได้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของคู่มือนะคะส่งไลน์ไปในพี่น้องพนังเก้าถ้าใครไม่ได้อยู่ในไลน์พี่น้องพนังเก้าก็ให้เพื่อนๆช่วยส่งต่อให้นะคะค่ะและสำหรับในเรื่องของแผนนะคะอย่างที่เชียงรายเขาพี่อีทเขาแจ้งนะคะว่าในส่วนของคารุพันธ์รายการคารุพันธ์เนี่ยเป็นรายการจัดซื้อประเภทเดียวที่หน่วยงานไม่ต้องเข้าไปคีย์ในระบบให้ส่งเป็น Excel มาให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเนี่ยส่งให้ผู้บริหารพิจารณาเสร็จแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยถึงจะคีย์เข้าไปในระบบให้ว่าในส่วนของคารุพันธ์เนี่ยหน่วยงานใดได้อะไรเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์การจัดสรรในหมวดของคารุพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยเนื่องจากวงเงินงบลงทุนของเราอ่ะมีจำกัดนะคะในส่วนของการใช้จ่ายตามเงินบำรุงประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุเวชภัณฑ์วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุงานบ้านงานครัวอะไรต่างๆเนี่ยทุกท่านก็คือเข้าไปคีย์ในโปรแกรมในระบบสำหรับหน่วยงานไหนที่มีระบบ SSB นะคะตรงนี้ IT ได้ลงข้อมูลไว้ลงโปรแกรม iPIS ไว้ที่ Desktop ก็ขอให้ท่านทุกท่านนะคะไปสำรวจที่หน่วยงานของตนเองว่ามีโปรแกรม iPIS เรียบร้อยหรือยังนะคะจะอยู่ที่ Desktop หน้าจอที่เป็นระบบSSB ค่ะจะไม่สำหรับ Back Office เนี่ยจะไม่มีนะคะต้องประสานพัสดุอีกรอบนะคะสำหรับหน่วยงานไหนที่ในระบบ SSB เข้าไปดูแล้วเนี่ยไม่มีสักเครื่องเลยที่มีโปรแกรม iPIS ก็ติดต่อไปที่ IT นะคะเผื่ออาจจะมีตกหล่นหรือหลุดรอดไปอะค่ะมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะถ้าไม่มีก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพนังเก้านะคะขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะที่กรุณาเสียสละให้เวลามาช่วยสอนให้เราแล้วก็ให้เราใช้โปรแกรมเนี้ยโดยที่ไม่ได้คิดค่าโปรแกรมอะค่ะเป็นคือเราไม่ต้องเสียตังค่าโปรแกรมมาค่ะเชิญพี่เขามาสอนค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หน่อยค่ะอย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่าโปรแกรมนี้เราจะเหนื่อยปีแรกนะคะปีถัดๆไปเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยค่ะแต่ปีแรกนี่คือเราจะต้องเข้าไปคีย์เข้าไปทำอะไรหลายๆอย่างค่ะคือเริ่มต้นมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะก้าวเดินไปด้วยกันนะคะไปพร้อมกันในส่วนของไทม์ไลน์ต่างๆที่ว่าจะสื่อสารให้แต่ละหน่วยงานทำอะไรเดี๋ยวจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปอีกครั้งนะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ารับการอบรมค่ะขอบคุณค่ะ